แรงฝนหยุดฝนก็ไม่รู้แดดออกแดดก็ไม่รู้แดดล่มแดดก็ไม่รู้น้ำไหลน้ำก็ไม่รู้น้ำนิ่งน้ำก็ไม่รู้ลมหายใจเข้าลมก็ไม่รู้ลมหายใจออกลมก็ไม่รู้ผมมันงอกออกมาผมก็ไม่รู้ผมมันหล่นผมก็ไม่รู้ฟันมันงอกออกมาฟันก็ไม่รู้ฟันมันหลุดฟันก็ไม่รู้ในเมื่อเขาไม่รู้เขาไม่รู้จักไม่รู้ว่าเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้อะไรสักอย่างอย่าไปยุ่งกับเขาผมก็เอากองไว้ที่ผมนั่นแหละเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นอย่าเอาใจไปกวนเขาขนก็เหมือนกันเขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเล็บก็เหมือนกันเขาอยู่ตรงไหนให้เขาอยู่ตรงนั้นกองไว้ที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าฟันก็เอากองไว้ในปากกองหรือไม่กองเขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาอยู่ตรงไหนให้เขาอยู่ตรงนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาหนังก็ให้เขาอยู่ที่หนังนั่นแหละหนังก็ให้เขาอยู่ที่หนังภายในหนังมีเนื้อเนื้อก็ให้อยู่ที่เนื้อนั่นล่ะกระดูกให้เขาอยู่ที่กระดูกนั้นให้เขาอยู่หรือไม่ให้เขาอยู่เขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นสรุปแล้วอย่าเอาใจไปยุ่งกับเขาอย่าไปกวนเขาไปกวนเขาแล้วมันยุ่งคำว่ายุ่งคือเอาใจไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องของเกิดทั้งหมดของเกิดนั่นไม่รู้เรื่องของเกิดตั้งอยู่ของเกิดที่ตั้งอยู่ก็ไม่รู้ของเกิดที่จะสลายตัวของเกิดก็ไม่รู้เหมือนกับไฟอย่างนี้ไฟก็ไม่รู้ว่าเป็นไฟไฟเป็นดวงไฟก็ไม่รู้ไฟดับไปไฟก็ไม่รู้เขาอยู่ยังไงให้เขาอยู่กันล่ะอย่าไปยุ่งกับเขาอ
ในเมื่อใจของเราไม่ไปยุ่งกับเขาใจของเราสงบคำว่าใจไม่สงบใจไม่สงบก็คือใจไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่รู้เรื่องหม้อข้าวหม้อแกงก็ไม่รู้เรื่องถ้วยชามก็ไม่รู้เรื่องนี่ท่านจึงบอกสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางไว้ที่เก่านั่นล่ะผมก็วางไว้ที่ผมขนก็ไว้ที่ขนเล็บก็ไว้ที่เล็บฟันก็ไว้ที่ฟันหนังก็ไว้ที่หนังตรงไหนก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างเป็นผมเราก็ว่าเอาไปตั้งชื่อให้เขาเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันแล้วก็ไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรในเมื่อเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็จะเป็นคนยังไงแล้วจะเป็นของเรายังไงถามดูลูกเขาเป็นของเราไหมเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เขาอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่รู้ผมก็รู้ไหมว่าเขาอยู่อย่างนี้ว่าเขามีอยู่ว่าเขาตั้งอยู่ว่าเขามีผมอยู่ที่อยู่นี่ขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จนกระทั่งที่ถูกเขาสมมติว่าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นคนไม่รู้เรื่องเลยจึงมาปล่อยวางไปกวนเขาทำไมปล่อยวางให้หมดปล่อยวางในเราแล้วโลกธาตุเราปล่อยวางได้หมดเพราะโลกธาตุกับเรานี่ก็อันเดียวกันคือมันมีอะไรรู้เรื่องเกิดก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้เกิดก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ผมที่ไหนเกิดมันรู้มีไหมขนที่ไหนเกิดมันรู้มันมีไหมผมมันตายผมมันหล่นขนมันตายขนมันหล่นผมมันถูกตัดถูกโกนขนผมขนมันรู้ไหมเล็บมันถูกตัดถูกขูดฟันมันหลุดมันหล่นมันรู้ไหมหนังมันลอกมันรู้ไหมหนังคนหนังสัตว์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันดูไหมหนังหมูหนังไก่หนังกบหนังเขียดนะหนังคนก็เหมือนกันจึงว่าปล่อยวางเขาอยู่ไงให้เขาอยู่ไปเถอะอย่าไปกวนเขาอย่าไปยุ่งเขาไอ้กิเลสเนี่ยมันกวนมันอยู่ไม่สุขคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอน45ปีสอนตัวกิเลสตัวนี้ตัวเดียวสอนเพื่อชำระกิเลสตัวนี้ตัวเดียวในเมื่อชำระกิเลสตัวนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหมดเ
ใจก็อย่าไปกวนเขาให้อยู่ให้เขาอยู่ให้เขาอยู่เฉยๆให้เขาอยู่เฉยๆเขาอยู่เฉยๆเขาอยู่เฉยๆมีสติอยู่เฉยๆอยู่นั้นจึงหลับหรือว่าง่วงเหรอเดี๋ยวนี้ง่วงหรือเปล่าง่วงไหมฮะทำไมจึงนั่งเหมือนกับสับประงกอยู่ตลอดเวลามันจะว่าฮะนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเหมือนก็เยอะไปเหมือน10ปี20ปีก็จะไปอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ของเรานี่เขาไม่รู้เรื่องนี่ก็ทำมันคงตายโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงไม่เห็นตรงไหนมันจะขึ้นจะลงนะเดี๋ยวนี้หัวมันจะขึ้นหรือหัวมันจะลงเหรอทิศะนี่จิตมันอยากขึ้นอยากลงว่าจิตมันอยากขึ้นอยากลงว่าจิตมันอยากขึ้นอยากลงว่าเขาก็มันอยากขึ้นอยากลงอะไรอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรผ่านมาเอาสิ่งที่ผ่านมานั่นน่ะเอามาพิจารณาฝนตกก็ฝนนั่นมาพิจารณาฝนทุกเม็ดมันรู้ไหมว่ามันเป็นฝนฝนมันไม่บอกเรานั่นนะบอกเราใจของเรานั่นบอกเราฝนเม็ดไหนไม่รู้ว่าเป็นฝนไม่รู้ว่าเป็นฝนน้ำในมหาสมุทรไม่รู้ว่าเป็นน้ำน้ำไหลก็ไม่รู้น้ำหยุดก็ไม่น้ำนิ่งก็ไม่รู้สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดขึ้นไม่รู้ฝนตกนะก็คือความเกิดฝนหยุดนั่นก็คือความดับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่รู้ว่าเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดดับก็ไม่รู้ว่าดับจะว่าเป็นรูปจะว่าเป็นเสียงเสียงทั้งหมดเสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาเสียงหนักเป็นเสียงขึ้นมาเสียงไม่รู้ว่าเป็นเสียงเสียงเกิดเสียงไม่รู้เสียงดับเสียงก็ไม่รู้กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเขารู้ไหมตั้งถามเข้าไปถามอะไรถามเราถามใจใจเป็นผู้ถามถามใจใจแยกวิจารณ์ออกมาจริงอย่างไรใจตอบอย่างนั้นรสกลิ่นรสกลิ่นหอมดูจริงๆแล้วกลิ่นเขารู้ไหมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาหอมกลิ่นเวลาความหอมนั้นมันหมดไปกลิ่นนั่น
ขารู้วะมันก็รู้ไหมว่าความหอมหมดไปกลิ่นเหม็นก็เช่นเดียวกันหอมแล้วเหม็นก็กลิ่นเดียวกันรสก็เช่นเดียวกันจะรสอะไรทั้งหมดนี่รสนั้นนั้นไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นรสเกิดเป็นรสรสก็ไม่รู้เวลารสเปลี่ยนไปเวลารสหมดไปรสก็ไม่รู้ไม่มีอะไรรู้สักอย่างจึงว่าธาตุไม่รู้หัดวิตกวิจารหัดคิดหัดอ่านไม่ต้องกลัวว่าใจจะฟุ้งซ่านเดินก็คิดนั่งก็คิดมันไม่อยากคิดก็คิดไปนั่งคิดเฉยเฉยไม่ต้องคิดว่าจะให้มันเป็นสติเป็นปัญญาอะไรไม่ต้องไปคิดแต่เอาความจริงคิดเพื่อให้เข้าถึงความจริงในเมื่อความจริงมันรู้ขึ้นมานั่นไม่ต้องให้เป็นปัญญาก็เป็นปัญญาความคิดอันเกิดจากการที่เรารู้ความจริงอันนี้มันต้องรู้กับเราเองนะเรารู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นน่ะมาเราไม่รู้นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่รู้นะถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาเราไม่ศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ถ้าหากว่าเราศึกษาแล้วไม่ต้องว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็เป็นของเขาโดยธรรมชาติจึงว่าผมก็ปล่อยวางไว้ที่ผมขนก็ปล่อยวางไว้ที่ขนเล็บก็ปล่อยวางไว้ที่เล็บฟันก็ปล่อยวางไว้ที่ฟันหนังก็ปล่อยวางไว้ที่หนังนี่อยากจะพูดว่าคำว่าปฏิภาคปฏิภาคเขาเป็นภาคเป็นส่วนอยู่แล้วปฏิภาคกับนิมิตก็สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเขาปรากฏเขาแสดงออกของเขาอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์แล้วเขาก็เป็นสัดส่วนของเขาอยู่แม้แต่ผมนั่นนะอันเดียวนั่นน่ะเขาก็ไม่ได้อันติดเป็นอันเดียวกันทั้งเจ้ารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่เขาก็เป็นคนละส่วนเขาก็เป็นปฏิภาคขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันถึงเป็นแผ่นก็ช่างแต่เขาไม่ได้เป็นแผ่นเป็นแผ่นก็เคยเขาก็เป็นแผ่นของเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเนื้อเขาก็เป็นเนื้อของเขาเขาไม่เคยเป็นกระดูกกระดูกก็เหมือนกันเขาก็เป็นกระดูกของเขาไม่เห็นเขาเป็นผมสักทีกระดูกแข้งเขาก็เป็นกระดูกแข้งไม่เห็นเขาจะเป็นกระดูกสันหลังอันนี้เขาเป็นสัดส่วนของเขาอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแก้ไขเขาเขาไม่ใช่ของใครเขาไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่คนใช่สัตว์ไม่ต้องไปแก้ไขเขาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเป็นเขาแล้วไม่ต้องไปแก้ไขเขาเขาเป็นของเกิดเป็นของตายของดับเขาเป็นเขาแล้วเขาเราไม่ต้องไปแก้ไขเขานี่จริงว่าปล่อยวาง
ล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงของเขาจิต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 ไม่ต้องไปแต่งเขาก็ปล่อยวางมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ปล่อยวางไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราปล่อยวางเป็นอย่างนั้นนั่นคือสิ่งที่เกิดทั้งนั้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับปล่อยวางไปแล้วไปอะไรเกิดขึ้นมาในลักษณะนั้นลักษณะนั้นเกิดขึ้นมาอันนั้นก็เป็นของเกิดของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นธรรมชาติจิตจริงๆรู้อยู่อย่างนี้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 รู้อย่างนี้มันเกิดไหมในเมื่อรู้อย่างนี้ไม่ใช่ของเกิดรู้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ของดับจึงไม่ต้องไปหาที่ไหนธรรมที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนเขามีอยู่แล้วธรรมที่พ้นจากสภาพความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเขามีอยู่แล้วของเรานี่ของง่ายๆอย่างนี้อยู่กับเราตั้งแต่เกิดบางทีคนไม่คิดนะในเมื่อไม่คิดจะรู้ได้ยังไงเขาไปหาอ่านตำราอ่านตำราอ่านยังไงก็ไม่รู้ตามจะรู้รู้ตำราต่างหากไม่ได้รู้สิ่งที่มีในเราน่าภาวนาอย่าพอใจเพียงแต่ให้สบายอย่าพอใจแต่เพียงให้สงบอย่าพอใจเพียงแต่ว่าให้ใจสงบเป็นสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิอย่าไปพอใจเพียงเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปปฏิเสธคำว่าสมาธิสมาธิเป็นธรรมผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นต้องเจอต้องถึงในเมื่อถึงขั้นปล่อยวางแล้วเป็นเองถ้ายังไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยวางจิตของเจ้าของนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางอยู่เขาอุเบกขาก็ปล่อยวางจนกระทั่งปีติสุขไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรทำเพื่อเอาผิดคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อปล่อยวางไม่ใช่สอนให้เอานั้นเอานู่นไม่ใช่เอามรรคผลเอาพระนิพพานก็ผิดสิ่งมรรคผลพระนิพพานไม่ใช่สิ่งที่เอาไม่ใช่ของที่จะเอาจึงได้ไม่ใช่ของที่จะเอาจึงถึงไม่ใช่ของที่ยังจะเอาแล้วมันจึงเป็นปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางเพื่อละเพื่อถอนเพื่อไม่เอาละความอยากได้อยู่เป็นสุขในความอยากนี่มันอดที่จะแสดงความอยากเป็นความอยากออกมาไม่ได้อยากให้ปิดจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้ปิดจิตเป็นอย่างนั้นอยากให้จิตเป็นอย่างนั้นเรื่องของความอยากก็เป็นความอยากไปอย่าให้มันมีอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้องอะไรมาเกี่ยวข้อง
ศึกษาวิจัยสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นรู้แล้วมันแล้วรู้แล้วมันรู้ถ้าหากว่ามาเกี่ยวข้องแล้วไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องไม่เอามาวิจัยวิจารณ์มันอดที่จะว่าดีว่าไม่ดีอดที่จะชอบไม่ชอบมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าวิจัยวิจารณ์ออกไปแล้วนี่มันไม่มีอะไรดีมันไม่มีอะไรไม่ดีเป็นเหม็นมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นของเกิดเป็นของดับกลิ่นหอมก็เป็นธรรมชาติก็เป็นของเกิดของดับไอ้คำว่าเหม็นเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเหม็นไอ้คำว่าหอมเขาก็ไม่รู้ว่าเขาหอมไอ้เราไม่ว่าเขาต่างหากว่าของที่เขามีอยู่แล้วไปติไปชมของที่เขามีอยู่แล้วจึงอยากให้พากันตื่นตัวในการศึกษาในการค้นการคิดให้มากๆนั่งภาวนาถ้าลืมตาก็ได้ถ้าหากว่าง่วงง่วงเราก็ต้องชำระความง่วงไม่ใช่ง่วงเจนเลยปล่อยให้มันตื่นแล้วหลับไปแล้วมันจะหายง่วงอันนั้นไม่ถูกอันนั้นมันไม่เป็นการชำระความง่วงมันให้ความง่วงชำระไม่เป็นการชำระความง่วงให้ความง่วงชำระชำระจนกระทั่งไม่รู้สึกว่าง่วงความรู้ชำระจนกระทั่งหมดไปเลยความง่วงเกิดขึ้นเราก็ต้องชำระความง่วงแล้วความง่วงจะหายไปถ้าหากว่าเราไม่ชำระเราจะถูกความง่วงชำระจนกระทั่งสลบสลายหมดความรู้สึกไปเลยเรียกว่าสลบไปเลยนะต้องชำระอยู่เสมอนิวรณ์ธรรมกามฉันท์ก็ต้องชำระพยาบาทก็ต้องชำระกามฉันท์หนังนี่ไม่มีส่วนมีความสำคัญเอาหนังกองไว้กองไว้ทำคนทำศาสนาเอาเนื้อกองไว้กองไว้ทำคนทำศาสนาเอากระดูกกองไว้กองไว้ทำคนทำคนทำศาสนาผมก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเอากองไว้ฟันก็เหมือนกันเอากองไว้แต่ปากคนปากสัตว์นั่นแหละนี่แก้ธรรมชาติอะไรเป็นเหตุให้เกิดกรรมฉันท์เอาสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดนั้นเอามาแก้พยาบาทก็เหมือนกันอะไรก็ที่เป็นเหตุให้เกิดพยาบาทก็เอาสิ่งนั้นเอามาแก้นี่ก็แก้นิวรณธรรมเป็นเครื่องกั้นถ้าหากว่าเราไ
นี่ทำลายเครื่องกั้นอันนี้ไม่ได้ใจไม่ผ่านด่านด่านอันนี้ด่านใหญ่ขุนศึกถึง5คนถึงขุนศึกถึง5นายต้องผ่านทางนั้นผ่านขุนศึกทั้ง5นายผ่านแล้วเป็นยังไงผ่านแล้วมันไม่มีกามฉันก็ไม่มีพยาบาทก็ไม่มีทินมิทะอุอุทจักกุกวิจิกิจฉาไม่มีไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีจิตดวงเดียวมันจะไปลูกคำเหรอจะไปลังเลสงสัยเหรอแล้วมันจะไปง่วงเหรอจิตไปง่วงมันต้องผ่านด่านอันนี้ผ่านด่านอันนี้แล้วจึงเข้าถึงธรรมไปเจอด่านอันนี้แล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาขวาได้ท่ามาอะไรก็หลบแป๊บเลยไปเลยหลบไปนอนเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้ท่ามาอะไรล่ะหลบเหรอพักผ่อนว่ะต้องให้ทะลุปลุกลงไม่ทะลุปลุกลงไม่ได้เหมือนกับเครื่องเจาะที่มีกำลังจี้เข้าไปแล้วมันหมุนอยู่อย่างนั้นจี้ชิว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 ทะลุปุ๊บทะลุไปเลยนั่นทะลุแล้วมันต้องเจาะเจาะทำไมมันทะลุแล้วมันทะลุแล้วจึงว่าสิ่งที่มาขวางอยู่สิ่งที่มาขวางอยู่เราต้องเอาอันนั้นเป็นเป้าหมายถ้าไม่เอาอันนั้นมาเป็นเป้าหมายอันนั้นจะเป็นสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคมาขวางมากั้นอยู่ตลอดความพอใจเกิดขึ้นความพอใจอันนั้นก็เป็นของเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นความไม่พอใจอันนั้นก็เป็นของเกิดตามมันให้มันแท้ทันอยู่ตลอดเวลามันเกิดพับรู้ทันทีมันเกิดพับทันตัวมันเลยของเกิดมันดับให้เราเห็นของเกิดมันดับทั้งนั้นความพอใจทั้งหมดอันนั้นคือความเกิดความไม่พอใจทั้งหมดอันนั้นคือความเกิดสิ่งที่เกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นใจของเราต้องทันมันเรียกว่าสติปัญญาต้องทันอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่ทันมันนะเกิดขึ้นมาเป็นเราเกิดขึ้นมาเป็นเราเกิดขึ้นมาเป็นเรายึดทันทีกิเลสทั้งนั้นเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเห็นทันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเห็นทันเป็นธรรมไปไม่เป็นกิเลสถ้าไม่รู้ไม่ทันนี่รู้ไม่รู้ทันเขานี่เป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเป็นเราขึ้นมาทันทีเป็นเราขึ้นตัวตนอุปทานเดินก็ตื่น
นั่งก็ตื่นนอนก็ตื่นดูสังเกตดูใจของเราทำทั้งหลายเกิดจากใจดับก็ดับเพราะใจพระอัสสชิแสดงธรรมเทศนาให้พระสารีบุตรฟังทำทั้งหลายเกิดจากใจดับก็ดับเพราะใจพระสารีบุตรรู้ทันทีความหมายอันนี้เป็นอย่างไรก็เรียกรู้ธรรมเดี๋ยวนี้เรียนธรรมรู้ธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผูกนั้นตำรานั้นเล่มเท่านั้นเล่มเท่านั้นธรรมเล่มไหนก็ช่างเถอะถ้ารู้แล้วรู้แล้วยึดติดใครไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ผิดรู้เรารู้เขารู้เราแล้วรู้เขาเห็นเราก็เห็นเขารู้เราก็รู้สิ่งที่มีในเราเห็นเราก็เห็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่มีในเรารู้เราเห็นเราแล้วก็รู้เขาเห็นเขาทำไมรู้เราหลงเราของเหม็นมันก็ยังหลงว่าเหม็นของเน่ามันยังหลงว่าเน่าของตายก็ยังหลงว่าตายของสกปรกก็ยังหลงว่าสกปรกนั่นสัจธรรมของจริงทั้งนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่รู้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติแต่ละอย่างเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจะสีแดงสีขาวสีด่างแดงสีส้มสีม่วงอะไรก็ช่างรู้นั่นดูไหมเขารู้เขาเป็นสีแดงสีเซ่น้ำเงินสีส้มสีม่วงหรือเปล่าพูดถึงสีเวลาสีอันนั้นหายเขารู้ไหมเป็นสีเขาก็ไม่รู้เป็นสีเขาไม่รู้แล้วเวลาสีอันนั้นหมดเขาจะรู้ได้ยังไงจริงว่าอะไรทั้งหมดที่มันปรากฏขึ้นสิ่งทั้งนั้นสิ่งนั้นนั่นทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่เป็นอะไรสักอย่างไม่ต้องไปกลัวฟุ้งซ่านธรรมจะทำให้จิตฟุ้งซ่านได้หรือธรรมนี้จะทำให้จิตตื่นมีแต่กิเลสเท่านั้นจะทำให้จิตฟุ้งซ่านมันหลงนี่มันไม่รู้มันก็ต้องหลงใช่ไหมล่ะทำไมไม่รู้แล้วก็ขอไม่ศึกษามันจะรู้ได้ยังไง
ที่ท่านอยู่กันตลอดคืนตลอดคืนตลอดวันตลอดคืนนะไม่ใช่ตลอดคืนนะทั้งคืนคืนกลางวันคืนไม่ยอมหลับท่านอยู่อย่างนี้มันไม่หลับมันตื่นนี่นั่งภาวนาไงมันไม่พอสิบนาทีแล้วเอาแหละงอแงงอแงงอแงทั้งเด็กน้อยทั้งผู้ใหญ่นั่งแต่หัวค่ำจนสว่างจะง่วงสักขณะไม่มีทำไมไม่ง่วงก็มันไม่ง่วงนี่จะง่วงยังไงอ่ะก็มันไม่ง่วงจะง่วงดีนะทำมีแต่จะทำให้จิตตื่นจิตเบิกบานจิตรื่นเริงทำทั้งนั้นของสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นธรรมทั้งนั้นสัมผัสคือความเกิดสัมผัสคือความเกิดสัมผัสคือความเกิดจะสัมผัสสิ่งใด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 นั่นเป็นความเกิดเท่านั้นแล้วก็ดับเท่านั้นไม่มีอะไรตกค้างไม่มีอะไรไม่ดับไม่มีถ้าหากว่ามันไม่ดับมันก็โอ้โหแต่มันดับแล้วมันเกิดอีกมันดับแล้วมันเกิดอีกเกิดอิ่มก็ยึดอีกเกิดอิ่มก็ติดอีกไม่ใช่เกิดอีกกันมันก็รู้อีกเกิดอิ่มก็รู้เกิดอิ่มก็รู้ถ้ามันจะรู้ก็ของมันก็ของเก่ามันเกิดเขารู้ของเก่าแล้วมันจะเกิดกี่ครั้งโอ้เราก็รู้แล้วถ้าหากว่าเราไม่รู้มันดับไปแล้วเกิดอิ่มก็หลงอีกดับไปแล้วเกิดอิ่มก็หลงอีกยินดีอีกยินร้ายอีกธาตุมีสองธาตุรู้ธาตุไม่รู้จึงพากันเตือนเจ้าของให้ตื่นอยู่พากันปลุกเจ้าของให้ตื่นอยู่เป็นความถูกต้องถ้าว่าเราไม่เตือนล่อเราไม่ปลุกล่อเราจะอยู่ยังหลับหลับมันจะรู้เรื่องอะไร